อยากอ่านแต่ว่าไม่รู้ครับว่าผมไม่อยากไปอ่านเพราะเวลาของผมต้องไพ่ยูกิกับอะไรนะโดดโลดเต้นนะคะแล้วเล่มนี้อ่ะดูตรงสีทองสีทองของอัมไพตรงนี้นิดนึงนะลองดูสินี่อะไรคะชื่อเรื่องอะไรเนี่ยโอ้ชื่อเรื่องว่าสามก๊กรู้ได้ยังไงเป็นสามก๊กอ่ะฮะเขียนไว้ว่าสามก๊กเคยอ่านหรือยังยังก๊กที่หนึ่งก๊กที่สองนี่หนังสือนี้มีสามเล่มนะมีสามเล่มแต่ว่าทำไมคะนี่สามเล่มก็คือสามชุดถ้านักเรียนอยากจะรู้เรื่องสามก๊กของเบ้งดูดาวเฉอเอ๋ยอะไรไม่รู้สามก๊กเป็นยังไงกงเบ้งเป็นไงทำไมเรื่องสามก๊กเขาบอกใครอ่านหนังสือเรื่องสามก๊กจบเป็นคนฉลาดสามารถสร้างบ้านสร้างเมืองได้นะคะใครอยากจะเป็นเช่นนั้นลองไปอ่านดูไม่ใช่มีแค่นี้อันนี้เป็นฉบับย่อแล้วนะคะน่าสนใจไหมน่าสนใจมีคำสอนอะไรเยอะแยะมากมายในนี้มีกติเตือนใจอะไรเยอะแยะมากมายสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นักเรียนจะอ่านจบไหมคะเนี่ยป.3จะอ่านจบไหมนะคะถ้านักเรียนเป็นหนอนหนังสือนักเรียนต้องอ่านจบรู้จักหนอนหนังสือไหมหนอนหนังสือคืออะไรคะคือคนที่หมกมุ่นอยู่กับหนังสือไม่ใช่หมกมุ่นแบบว่าไม่แบ่งเวลาเลยนะคะคือเมื่อมีเวลาว่างก็ต้องทำไมคะเข้าห้องสมุดหรือไม่ก็หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเขาเรียกคนเหล่านี้ว่าหนอนหนังสือไม่ใช่ฉันต้องกลายเป็นหนอนกระดึบกระดึบแล้วก็ไปใช้ชอหนังสือนะไม่ใช่เป็นสำนวนเปรียบเทียบคนที่ชอบอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ยังมีหนังสือนี่อีกดูซินี่มันอะไรอะไรคะอ่านว่าอะไรเนี่ยวรรณคดีไทยเรื่องอะไรเอ่ยวรรณคดีไทยเรื่องพระไพมณีแล้วเรื่องเล่มสีน้ำเงินล่ะไอ้เล่มสีอะไรสีน้ำเงินเรื่องขุนช้างขุนแผนแล้วหนูจะอ่านจบไหมคะเนี่ยอ่านจบไหมนะคะไม่รู้จบหรือเปล่าเยอะแยะมากมายไปหมดเลยประจงจูบลูบผมแล้วชมพักน่ารักนวลเนื้อเจ้านิ่มนิ่มน้ำตาคลออ่านไม่ออก ไม่ได้ใส่แว่น น้ำตาคลอเปี่ยมอยู่เรียมริมเจ้าเยื้อนยิ้มยิ้มสักหน่อยเถิดกรอยใจสงสารไหววอนอีผ่อนวางรักนางมิใครจะไกลได้พี่จะหอบเสน่หาลาไกลเหลืออะไรที่จะทรมานหยิบมือพิมพ์น้อยประทับสวงแม่ดูดวงจิตพี่ออกฟุ้งซ่านเวลาค่ำแม่จงจำสังเกตการจะไปบ้านหาพิมพ์พิลาลายคุณมิ้งชอบมากเพราะว่าวรรณคดีเล่มนี้เป็นวรรณคดีเสภานะคะเรื่องขุนช้างขุนแผนที่คุณมิ้งอ่านเมื่อสักครู่ไม่ใช่อ่านเขาเรียกว่าการอะไรคะการขับไม่ใช่ขับรถนะขับเสภาเคยได้ยินไหมเคยได้ยินบทขับแบบคุณครูไหมตอนเช้าๆละครช่อง7สีนั่นแหละเสียงเพื่อนของครูมิ้งเองนะคะแล้วเขาทำไมคะเขาขับเป็นตอนๆแล้วถ้าเราขับเสภาได้แล้วเราไปอ่านแบบเนี้ยอุ้ยมีความสุขที่สุดเลยช่างมันเถอะ3เดือนจะจบก็ช่างมันแต่ว่าทำไมคะได้อรรถรสแล้วก็ได้รักษามรดกไทยด้วยใครสนใจอ่านเมื่อสักครู่เขาถามถึงตัวละครชื่ออะไรนะชื่ออะไรพิมพ์อะไรพิมพ์พี่ลาไหลใช่ไหมพิมพ์พี่ลาไหลคือใครคือใครนะคือเงาะพิมพ์พลาไลเป็นเงาะโอ้ยแสดงว่าไม่เคยอ่านเลยขุนช้างกับขุนแผนใช่ไหมคะ
ขุนช้างเป็นยังไงลักษณะขุนช้างหัวล้านอ้วนหัวล้านและมีฐานะร่ำรวยส่วนขุนแผนนั้นเป็นยังไงล่อเก่งองอาจมีความสามารถในด้านทุกๆด้านเลยแต่ว่ามีนางผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่ต้องโดนอะไรนะความรักนะแย่งความรักจากอุ้ยอะไรไม่รู้จำไม่ได้เรื่องราวยาวจำได้ไม่เล่าอยากอ่านไปอยากรู้ให้ไปอ่านเองส่วนเล่มนี้อุ้ย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 ขอโทษทักตนายช่วยคุณครูทีลูกขอโทษนะคะเห็นไหมหนังสืออยากให้เราอ่านหนังสือก็เลยดิ้นได้อันนี้เป็นวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีพระอภัยมณีอีกก็บอกว่าจะกล่าวลำกำปั่นซองกษัตริย์สรุปสลัดเล่งร้ายทั้งซ้ายขวาพอหลบคำคร้ำมือในเมฆาพระพายพาพัดส่งต้องออกไปถึงลำใหญ่ให้จอดทอดประทับจุดคนรับรายทางสว่างสวยจึงเชิญองค์พระเจ้าอาให้คลาใครไปเก๋งใหญ่ห้าห้องเป็นช่องชั้นเชิญให้นั่งยังที่เก้าอี้เอี่ยมมีพรมเยี่ยมปูปัดล้วนจัดสรรแขกฝรั่งนั่งล้อมอยู่พร้อมกันเหมือนกลางวันแจ่มแจ้งด้วยแสงไฟมีโคมลายท้ายฟ้าระยะเขาจะอ่านแบบนี้นะคะอันนี้เป็นบทละครนะคะเป็นบทละครเวลาเราอ่านเราเขาอ่านเป็นบทละครอ่านได้ไหมยากไหมคล้ายๆกับอะไรปรบมือดังๆก็ได้ไม่ได้ว่าหรอก คล้ายกับอะไรคะเด็กเอ้ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษามาเติบใหญ่เราก็เอามาอ่านแบบนี้นางฝรั่งขังแค้นแซนอาสันจะตอบท่านตามติดก็คิดค่ะบทไหนเปิดไปก็อ่านได้รู้สึกอ่านแล้วสบายใจใช่ไหมคะรู้สึกมีความสุขกับการอ่านวรรณคดีแบบนี้ใช่ไหมไหนใครอยากอ่านได้เหมือนครูมิ้งบ้างเดี๋ยววันหลังจะสอนให้ใครอยากอ่านได้ให้มาพบตัวต่อตัวไม่ใช่ต่อยนะจะสอนให้นะคะแล้วก็นี่ยิ่งเป็นหนังสือที่มีความรู้มากมายหนังสือแบบนี้เคยหยิบอ่านบ้างไหมคะอะไรคะสารานุกรมไทยนะคะอันนี้เป็นหนังสือในโครงการอะไรของใครรู้ไหมของใครของในหลวงนะคะเป็นพระบรมพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะอันนี้คือเล่มที่1ตอนนี้มี30กว่าเล่มจะ40เล่มอยู่แล้วเด็กๆเคยหยิบอ่านบ้างไหมคะเก่งมากนะคะหนังสือเล่มนี้จะมีให้ความรู้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ว่าจะต้องมีทั้งตัวหนังสือตัวใหญ่และตัวเล็กตัวใหญ่นั้นไว้สำหรับนักเรียนป.1 ป.2 ป.3 อ่านเห็นไหมป.4 ป.5 ป.6 ก็เล็กลงมาหน่อยแล้วพอมีรายละเอียดเยอะมากขึ้นก็ต้องเป็นพี่ระดับมัธยมหรือผู้ที่สนใจใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเรื่องราวทุกเรื่องราวที่นักเรียนอยากอ่านมีภาพประกอบนักเรียนคะความรู้มหาศาลอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปซื้อหนังสืออ่านใช่หรือไม่ไปยืมในห้องสมุดหรือบางคนคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูก็ท่านก็อยากได้เก็บไว้นะคะลองไปดูนะความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็นี่มีอันนี้เรื่องอะไรคะเนี่ยอยากรู้เรื่องพ่อนะคะก็ไปอ่านแล้วอันนี้ก็ยังเป็นวรรณกรรมเยาวชนยอดเยี่ยมเรื่องอะไรเนี่ยหมายวิเศษเคยอ่านหรือยังยังอีกแล้วแล้วนี่ก็เรื่องอันนี้เป็นวรรณกรรมและเยาวชนด้วยเรื่องอะไรคะเคยอ่านหรือยังคะยังอันนี้ตอนนี้ทำเป็นภาพยนตร์แล้วนะคะเป็นหนังสือเรื่องอะไรคะความสุขของกะทิเป็นภาพยนตร์แล้วใช่ไหมไม่ต้องอ่านแล้วไปดูภาพยนตร์นะใครอยากดูใครไม่เคยดูไปอ่านได้อันนี้ก็เป็นหนังสือเป็นเรื่องราวของอะไรคะการละเล่นม้าก้านกล้วยจะเป็นการละเล่นหรือเปล่าไม่รู้ในนี้นะแต่เรื่องมันเป็นม้าก้านกล้วยเหมือนกับการละเล่นลองไปดูนะคะแล้วแบบนี้คุณครูอยากให้นักเรียนนั้นมีติดบ้านไว้นะคะหนังสืออะไรคะ
นะสารานุกรมสำหรับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนนะคะอันนี้ก็ย่อมาจากเล่มใหญ่เมื่อสักครู่เป็นฉบับสำหรับนักเรียนพกพาไปไหนนักเรียนอยากอ่านนักเรียนก็พกพาไปได้เล่มเมื่อสักครู่สีน้ำเงินมันเป็นยังไงคะใหญ่เกินใช่ไหมคะนี่คือหนังสือดีๆทั้งนั้นเลยโหถ้าครูยกมาที่จริงอยากจะไปพานักเรียนไปห้องสมุดด้วยซ้ำแต่ไปไม่ได้แล้วหนังสือนี้ล่ะมีใครเคยอ่านบ้างหนังสืออะไรคะแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเป็นอะไรคะเป็นหนังเหรอคะมีเรื่องราวลี้ลับเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะมีอะไรอีกน่าสนใจเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างมาให้นักเรียนดูไหนใครดูหนังสือจากคุณครูแล้วอยากอ่านหนังสือจับใจเลยยกมือเพราะว่าอะไรคะถึงอยากอ่านเพราะว่าอะไรถึงอยากอ่านเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ซิยกมือกันไปแถวเลยเห็นหนังสือและอยากอ่านปลายทางด้วยเพราะอะไรตอบคุณครูอ่ะหัตถยาเห็นหนังสือที่ครูนำมาให้แล้วอยากอ่านเพราะมีความรู้สึกสนุกมีความรู้สึกสนุกน้องแอคคิดว่าหนังสือมันเป็นยังไงมันมีประโยชน์อย่างไรถึงอยากจะอ่านถ้าอ่านแล้วต้องมีประโยชน์ถ้าให้โทษแล้วอย่าไปเข้าใกล้อ่ะเพราะอะไรตะกี้ยกมือไงว่าอยากอ่านด้วยเพราะอะไรล่ะคะน้องแอคไม่ได้ไปหาน้องกิฟต์ค่ะส่งไมค์ให้เพื่อนมีความรู้เพลิดเพลินไปกับหนังสือเพราะว่าหนังสือถ้าอ่านแล้วจะได้มีความรู้แล้วก็เพลิดเพลินเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยน้องไผ่เพื่อความรู้ครับฮะเพื่อความรู้ครับเพิ่มหรือเพื่อความรู้อ๋อที่อยากอ่านเพื่อความรู้ความรู้ที่ได้รับหรือความรู้ที่หายไปไม่รู้บารมีอ่านแล้วสนุกครับอ่านแล้วน่าจะสนุกเมชกันอ่านแล้วได้ความฉลาดครับได้ความฉลาดได้ความฉลาดคิดว่าถ้าผมอ่านหนังสือแล้วผมจะได้ความฉลาดมาใช่ไหมคะความฉลาดความฉลาดต่อไปอุไรวันค่ะเอ้ยไม่ใช่อินทิรานาทองบ่ออุ้ยไม่ใช่ขอโทษอ่านแล้วได้ความรู้อะไรคะแล้วได้ความรู้ที่หนูบอกว่าหนูอยากอ่านเพราะคิดว่าน่าจะได้ความรู้ครูมิ้งถามว่าเห็นหนังสือแล้วไหนใครอยากอ่านทุกคนบอกว่าอยากอ่านเพราะอะไรเพราะอ่านแล้วได้ความรู้ฟ้ารุ่งคนสุดท้ายฟ้ารุ่งอยากอ่านเพราะสนุกสนานดังสนุกสนานอะไรนะคะมีความรู้คิดว่าถ้าอ่านแล้วมีความรู้แน่นอนปรบมือให้เพื่อนทั้งหมดที่ตอบใช่แล้วใครมีความคิดต่างจากเพื่อนบ้างใครมีความคิดต่างจากเพื่อนที่ตอบมา 6-7 คนพีรทัศน์ล่ะคะพีรทัศน์ยืนขึ้นส่งไมค์ไปให้พีรทัศน์หน่อยพีรทัศน์มีความคิดต่างจากเพื่อนบอกว่าหนังสือเห็นครูมิ้งนำหนังสือมาให้แล้วผมอยากอ่านเพราะได้สาระดีๆมากมายครับคิดว่าหนังสือนี้ให้สาระมากมายปรบมือให้พีรพัฒน์สาระก็คือความรู้ใช่ไหมความรู้เรื่องราวนะคะเอาละนั่นก็คือใช่ทั้งหมดเลยนะคะวันนี้เราจะมีเพื่อนก่อนที่เราจะไปดูกันว่าหนังสือมีประโยชน์อย่างไรหนังสือที่ดีมีลักษณะอย่างไรนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งจะมาบอกเด็กๆว่าหนังสือคือเพื่อนหนังสือคือเพื่อนไหนใครไม่มีเพื่อนในห้องนี้ไม่มีแต่